เรามีแหล่งเงินเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการมีความชัดเจนทุกประการนะครับกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้ไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับมีพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีสิทธิ์เนี่ย 50.7 ล้านคนนะครับแต่จากการประมาณการจากโครงการในอดีตของรัฐนะครับก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้เรียนไปนะครับเราวางเป้าไว้ว่าจะมีคนเข้าร่วมโครงการเนี่ยราว45ล้านคนจึงมีการเตรียมงบประมาณรอไว้ทั้งสิ้นสำหรับโครงการนี้ 450,000 ล้านบาทโดยแหล่งเงิน 450,000 ล้านบาทเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยคือการบริหารจัดการทางการคลังและการงบประมาณของปีงบประมาณ2567จำนวน 165,000 ล้านบาทประกอบไปด้วยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซึ่งได้เข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 122,000 ล้านบาทกับการบริหารทางการคลังและการบริหารจัดการเงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณอีก 43,000 ล้านบาทส่วนที่2ครับคือการบริหารจัดการทางการคลังและงบประมาณในปีพุทธศักราช2568 285,000 ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568 152,700 ล้านบาทและการบริหารการคลังและการบริหารการเงินงบประมาณผ่านตามวิธีพ.ร.บ.งบประมาณอีก 132,300 ล้านบาททั้งนี้จำนวนผู้เข้าโครงการจริงนะครับเราจะทราบเมื่อมีการลงทะเบียนและมีการตรวจสอบสิทธิ์เสร็จสิ้นอย่างไรก็ดีเรามีความพร้อมครับในการที่จะบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินโครงการเพิ่มเติมกรณีที่มีจำนวนคนมาร่วมโครงการมากกว่า45ล้านคนได้จนเต็มจำนวน